รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพไม่หาเสียงที่ไม่เหมาะสมผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำนะครับเอพิโซดนี้จากคุณหลังเสียทีมนะครับขอมาเรื่องปลาหมึกมิมิกโอ้รวมปลาหมึกไปเลยละกันเนาะ That's it time to go small to get cool โอ้เบนเทนกูถ้าพูดถึงปลาหมึกยักษ์เพื่อนๆก็คงจะนึกถึงลูกชิ้นทอดแสนอร่อยทาโกยากิใช่ไหมล่ะครับแต่เพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าเจ้าหมึกยักษ์ที่เราชอบกินกันนั้นมันยังมีความลับซับซ้อนที่ซ่อนเงื่อนอยู่อีกมากมายแถมพวกมันก็เป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมและการดำเนินชีวิตที่แปลกประหลาดและก็น่าค้นหาและวันนี้วิชาเกินสัตว์โลกของพวกเราจะมาทำความรู้จักกับพวกมันกันนะครับและนี่คือรายการวิชาเกินสัตว์โลกซีซั่น2โอ้ยแฟตเต็มหน้าเลยโอ้หมึกสายหรือหมึกยักษ์เป็นมอลลัสประเภทหมึกอันดับหนึ่งใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่าออคโทโพดาซึ่งคำว่าออคโทพุสหรือว่าออคโทพาดานั้นเป็นชื่อวิทยาศาสตร์มาจากภาษากรีกที่แปลว่า8ขาแล้วที่มันได้ชื่อนี้นั้นก็เพราะว่าหมึกสายแต่ละตัวนั้นมีหนวดอยู่8เส้นนะครับเว้นตัวที่ด้วนคือในจำพวกหมึกสายนี้จะมีความแตกต่างไปจากหมึกกล้วยแล้วก็หมึกกระดองเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยหมึกสายจะมีส่วนหัวที่กลมยาวคล้ายกับลูกโป่งหนวดทั้งหมดของพวกมันมี8เส้นและพวกมันจะไม่มีหนวดเส้นยาว2เส้นเหมือนกับหมึกกล้วยนะครับและพวกมันก็ยังไม่มีโครงสร้างแคลเซียมเป็นแกนกลางเหมือนหมึกประเภทอื่นนะครับร่างกายของหมึกสายนั้นมีความยืดหยุ่นเป็นอย่างมากนะครับโดยพวกมันสามารถที่จะบีบอัดร่างกายเข้าไปในซอกหรือว่ารูเล็กๆที่มีขนาดใหญ่กว่าจงอยปากของพวกมันได้นะครับนี่นะครับจงอยปากปลาหมึกในธรรมชาตินั้นพวกมันมักอาศัยอยู่ตามลำพังนะครับไม่ได้อาศัยอยู่เป็นฝูงเหมือนกับพวกหมึกกล้วยโดยมักจะพบพวกมันหลบซ่อนตัวอยู่ตามรูหรือว่าโพรงใต้น้ำนะครับหมึกสายนั้นสามารถอยู่บนบกได้นานเป็นชั่วโมงเลยนะครับโดยพวกมันจะอาศัยหนวด8เส้นของมันในการเดินและปุ่มดูดที่มีบนแต่ละหนวดปลาหมึกนั้นมีปุ่มดูดเป็นพันปุ่มเลยนะครับที่อยู่ตามหนวดของพวกมันและบนปุ่มดูดแต่ละปุ่มของพวกมันนั้นยังมีประสาทสัมผัสที่ไวมากๆสามารถรับกลิ่นและก็รสชาติได้นะครับแล้วแถมปุ่มดูดของพวกมันนั้นยังสามารถสร้างแรงดูดที่ทรงพลังมากๆได้เลยนะครับโอ้ my god ใครจะกินใครกันแน่ครับเนี่ยสังเกตดูนะครับว่าปุ่มดูดของปลาหมึกนั้นทรงพลังมากๆเลยสามารถดูดหน้าน้องให้เหี่ยวย่นได้เลยนั่นน่ะปุ่มดูดของปลาหมึกนั้นไม่ได้มีกาวตาช้างติดอยู่หรอกนะครับในปุ่มดูดของปลาหมึกนั้นมีอวัยวะที่คล้ายกับวงแหวนที่อยู่ในแต่ละปุ่มเรียกว่าอินฟันดิบิลัมซึ่งกล้ามเนื้อตรงนี้ทำหน้าที่ในการสร้างแรงดูดแบบสุญญากาศทำให้ปุ่มดูดของปลาหมึกนั้นมีแรงดูดที่ทรงพลังมากๆเลยนะครับหนวดของปลาหมึกนั้นมีประสาทสัมผัสและปุ่มดูดเรียงตัวกัน 1-2 แถวนะครับประกอบกับเป็นกล้ามเนื้อจำนวนมากในตัวผู้เมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์จะเปลี่ยนไปเป็นอวัยวะสืบพันธุ์นะครับและที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือภาพการผสมพันธุ์ของปลาหมึกตัวผู้และตัวเมียนะครับโดยปลาหมึกตัวผู้นั้นจะสอดใส่อวัยวะที่อยู่ปลายหนวดของมันเล้าใจมากเลยนะครับ โอ้คู่นี้ค่อยได้อารมณ์เข้ามาหน่อยนะครับหนวดของปลาหมึกนั้นมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตของพวกมันมากๆเลยนะครับโดยหนวดของพวกมันนี้ใช้ทั้งในเรื่องของการหาอาหารการสำรวจพื้นที่การเคลื่อนที่และการรับรสสัมผัสต่างๆโดยเจ้าหมึกสายแต่ละตัวนั้นจะมีสมองแยกออกจากกันอยู่ในคนหนวดแต่ละหนวดถึง9สมองเลยนะครับปลาหมึกยักษ์หรือว่าปลาหมึกสายนั้นพวกมันสามารถที่จะใช้หนวด8เส้นของพวกมันได้อย่างช่ำชองมากๆเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการหาอาหารโอ้เรียบร้อยเลยกุ้งซึ่งอาหารโดยส่วนใหญ่ของพวกปลาหมึกสายนั้นก็คือสัตว์จำพวกคัสเตเชียนจำพวกกุ้งปูหรือว่าหอยนะครับอย่างไรก็ตามในธรรมชาตินั้นปลาหมึกสายก็ตกเป็นเหยื่อของสัตว์หลายๆชนิดนะครับโดยเฉพาะเจ้าปลาไหลมอลเล่นี่แหละชอบกินหนวดของพวกมันเป็นที่สุดเลยในการต่อสู้แต่ละครั้งพวกมันอาจจะสูญเสียหนวด 1-2 เส้นไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามพวกมันสามารถที่จะงอกกลับออกมาใหม่ได้
แล้วก็เพราะว่าในธรรมชาติพวกมันนั้นตกเป็นเป้าของสัตว์หลายๆตัวนะครับที่คอยจ้องจะกินหนวดเหนียวนุ่มอร่อยของพวกมันพวกมันก็เลยมีลูกเล่นที่แพรวๆในการป้องกันตัวเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยพวกมันสามารถเปลี่ยนสีผิวตัวเองได้อย่างรวดเร็วและในบางชนิดยังสามารถเปลี่ยนเท็กเจอร์ผิวตัวเองให้เข้ากับรูปร่างลักษณะปะการังที่มันซ่อนตัวได้ด้วยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการพลางตัวแล้วก็การปลอมแปลงตัวเองนั้นก็คงจะต้องยกตำแหน่งที่สุดของที่สุดให้กับเจ้ามิมิกออคโตปัสหรือว่าเจ้าปลาหมึกสายเลียนแบบนะครับปลาหมึกชนิดนี้พบได้ในน่านน้ำของอินโดนีเซียและบางฝั่งของออสเตรเลียนะครับและความเจ๋งของเจ้าหมึกตัวนี้ก็คือพวกมันสามารถลอกเลียนพฤติกรรมของสัตว์อื่นได้นะครับไม่ว่าจะเลียนแบบพฤติกรรมการว่ายน้ำแบบปลาลิ้นหมาหรือว่าเลียนแบบงูทะเลให้ดูน่ากลัวหรือว่าเลียนแบบเจ้าปลาแมงป่องโอ้โหถึงจะไม่ค่อยเนียนแต่ก็คงทำให้นักล่างงไปสักพักพอให้มันมีเวลาหนีไปได้นะครับนอกจากการพลางตัวหรือว่าการว่ายน้ำหนีแล้วเจ้าปลาหมึกแน่นอนล่ะครับพวกมันก็สามารถที่จะพ่นหมึกได้ซึ่งเป็นสารประกอบเมลามีนและก็สารเคมีอื่นๆเหมือนกับหมึกทั่วไปนะครับโอ้นี่ไม่ใช่หมึกนะครับพ่นทรายใส่กันนะนี่คือภาพปลาหมึกทะเลาะกันนะครับโอ้ไม่รู้มีปัญหาเบาะแว้งอะไรกันไม่เคยไม่คุยกันดีๆหรอคะโอ้ยๆดูแล้วก็บันเทิงไปอีกแบบนะครับในปัจจุบันนี้ได้มีงานวิจัยหลายอย่างเกี่ยวกับหมึกสายนะครับโดยมีนักวิทยาศาสตร์หลายๆสังกัดจับพวกมันมาสำรวจพฤติกรรมและค้นพบว่าพวกมันเป็นสัตว์ที่มีความเฉลียวฉลาดโดยพบว่าพวกมันสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเบื้องต้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่จะหมุนเปิดปากขวดเพื่อเอาเหยื่อที่อยู่ด้านในหรือว่าการใช้อุปกรณ์เสริมในการพลางตัวดูอย่างเจ้าหมึกสายมะพร้าวตัวนี้นะครับพวกมันชอบที่จะพกพากะลามะพร้าวเอาไว้ป้องกันตัวประมาณว่าใส่หมวกกันน็อกกันเนาะหรือว่าจะเป็นหมึกที่ป้องกันตัวได้ฮาร์ดคอร์ที่สุดก็คือเจ้าหมึกสายวงน้ำเงินนะครับพวกมันพบได้บ่อยแถวประเทศออสเตรเลียเป็นปลาหมึกที่มีพิษผสมอยู่ในน้ำลายนะครับซึ่งมีความร้ายแรงมากๆร้ายแรงกว่าพิษของงูเห่าถึง20เท่าถ้าโชคร้ายเผอิญถูกมันกัดก็สามารถตายภายใน 2-3 นาทีเลยทีเดียวนะครับซึ่งสารพิษเตโทรโดท็อกซินเป็นพิษชนิดเดียวกันกับของกบลูกดอกแล้วก็ปลาปลากระเป้าอย่างไรก็ตามการป้องกันตัวที่ดีที่สุดของมันก็เห็นจะเป็นการพลางตัวนั่นแหละครับเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าปลาหมึกสามารถเปลี่ยนสีเซลล์โครโมโทฟอสของตัวเองได้เพียงเสี้ยววินาทีเป็นอีกสีเลยนะครับหลักการในการทำงานของเซลล์เปลี่ยนสีปลาหมึกก็คือพวกมันจะสูบน้ำเข้าไปในเซลล์เพื่อให้เซลล์ขยายออกนะครับอธิบายง่ายๆก็เหมือนกับลูกโป่งที่เรากำลังบีบอยู่นะครับเมื่อสูบน้ำเข้าไปเซลล์ขยายตัวก็เปลี่ยนสีแต่เอาเข้าจริงๆแล้วปลาหมึกนั้นตาบอดสีนะครับนักวิทยาศาสตร์ยังมึนตึบกันอยู่เลยว่าพวกมันสามารถพลางตัวให้เข้ากับสีในธรรมชาติได้อย่างไรน่าคิดนะครับในปัจจุบันนี้พบหมึกสายมากกว่าพันชนิดนะครับโดยพวกมันถือว่าเป็นสัตว์ที่ถือกำเนิดมาอย่างยาวนานถึง600ล้านปีเลยนะครับโดยปลาหมึกสายพันธุ์ต่างๆนั้นจะกระจายพันธุ์อยู่ในทะเลทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเขตน้ำอุ่นเขตน้ำเย็นหรือว่าเขตน้ำลึกก็สามารถที่จะพบพวกมันได้นะครับเจ้านี่ก็คือหมึกยักษ์แปซิฟิกที่มีขนาดตัวที่ใหญ่โตมโหฬารมากๆเลยนะครับส่วนเจ้าจิ๋วตัวนี้มีชื่อว่าวูฟฟี่ออคโตปัสหรือว่าหมึกสายวูฟฟี่นะครับซึ่งพวกมันมีขนาดความยาวเพียงแค่1นิ้วน้ำหนักไม่กี่กรัมนะครับส่วนเจ้าตัวที่มีรูปร่างประหลาดนี้ชื่อว่า Blanket Octopus นะครับหรือว่าแปลว่าปลาหมึกผ้าห่มซึ่งชื่อของมันก็ได้มาจากลักษณะของหนวดของมันที่มีผังผืดนะครับโดยปลาหมึกสายพันธุ์นี้ตัวที่มีผังผืดแบบนี้จะเป็นเฉพาะตัวเมียส่วนตัวผู้นั้นมีขนาดกระจ้อยล่อยจิ๋วหลิวส่วนเจ้าลายขวางนี้มีชื่อว่า Larger Pacific Striped Octopus นะครับตัวนี้ลายสวยส่วนเจ้าจิ๋วอีกตัวนึงก็มีชื่อว่า Atlantic Pygmy Octopus นะครับซึ่งไอตัวนี้ชอบอยู่บริเวณน้ำตื้นส่วนเจ้าปลาหมึกตัวที่ดูเหมือนเป็นถุงลมโป่งพองอยู่นี้มีชื่อว่า Caribbean Reef Octopus นะครับถือว่าเป็นปลาหมึกสายพันธุ์ที่มีความสวยงามที่สุดเลยทีเดียวแล้วก็มาถึงเจ้าหมึกดัมโบที่มีหู2ข้างใช้ช่วยว่ายน้ำนะครับเจ้าตัวนี้เป็นปลาหมึกที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับซึ่งพวกมันอาศัยอยู่ในน้ำลึกมากๆแถมพวกมันก็ยังมีอีกหลายสปีชีส์แยกย่อยอีกต่างหากอุ้ยน่ารักที่สุดเลยยอมแล้วจ้าเอาเป็นว่าในโลกเรานี้ยังมีปลาหมึกอยู่อีกมากมายหลากหลายสายพันธุ์ที่เรายังไม่รู้และไม่ได้ศึกษาชีวิตของพวกมันกันเลยนะครับปกติแล้วปลาหมึกสายเป็นสัตว์ที่มีวงจรชีวิตสั้นมากๆเลยนะครับซึ่งบางชนิดมีอายุอยู่ได้แค่6เดือนหรือ
ือว่า1ปีเท่านั้นซึ่งชีวิตของพวกมันส่วนใหญ่เมื่อได้เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์และได้มีการผสมพันธุ์แล้วหมึกสายตัวผู้ก็จะตายแต่ว่าตัวเมียก็ยังจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ราวๆอีก6เดือนเพื่อดูแลไข่โดยตัวเมียจะเป็นฝ่ายดูแลไข่ที่วางเรียงไว้ในโพรงหรือว่าผนังถ้ำใต้น้ำโดยแม่ปลาหมึกจะดูแลไข่ของพวกมันโดยการใช้หนวดพัดน้ำให้ไหลผ่านเพื่อให้ลูกๆของพวกมันได้รับออกซิเจนโดยในตลอดเวลาที่ปลาหมึกตัวเมียนั้นดูแลไข่พวกมันจะไม่กินอะไรเลยนะครับจนกว่าลูกของพวกมันจะฟักตัวออกมาแล้วแม่ของมันก็จะตายไปและนี่ก็คือเจ้าพวกรุ่นจิ๋วที่ออกมาลืมตาดูโลกว้าวน่ารักที่สุดเลยแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวิชาเกินสัตว์โลกตอนหน้าจะทำเกี่ยวกับเรื่องตัวอะไรนั้นติดตามชมด้วยนะครับอ้าวเฮ้ยใครทำตุ๊กตาหมีตกลงไปในน้ำครับน่ะโอ้เสร็จปลาหมึกเลย กอดรัดฟัดเหวี่ยงเต็มที่เลยครับคืนนี้ก็คงไม่รอดแล้วแหละ That's it. Time to go small to get cool.